ล่ำลายมากสายน้ำอารยธรรมที่สำคัญแห่งอีสานใต้มานับพันๆปีล่ำลายมีความหมายว่าสายน้ำมากมีความหมายว่าทองสายน้ำแห่งนี้จึงถูกขนานนามว่าสายน้ำสีทองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ทรงได้เทพันปลานิลลงในสายน้ำสีทองแห่งนี้จึงเกิดเป็นความอุดมสมบูรณ์และเป็นสายน้ำที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตพระองค์ทรงเป็นดั่งทองที่ชุบสายน้ำและชีวิตพระสงฆ์นิกรชาวลำปลายมาให้เจริญรุ่งเรืองสืบมาพระเทพสถิตใน
ทพกนิษฐาองค์เจ้าฟ้าองค์ปวงชาวไทยขอให้ดวงใจนำมาเทิดไทยแว่นแว่นย่อมาอันแล้วว่ากันนี้ขอพระผู้เป็นสิริประเสริฐไปในพระนามพระบุญญาเกิดกายย่อให้เป็นมิ่งขวัญประชาชาวธารมาโนมาเถิดองค์เจ้าฟ้าขอพระองค์ทรงพระเจริใจร่วมมารวม